รับสมองกับเลขวันนี้ต้องพี่เมทาบอยสวัสดีครับรับสมองกับเลขสนุกๆวันนี้พี่เมทาบอยจะพาทุกๆคนมาเรียนรู้วิธีการหาความยาวของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกันนะครับน้องๆ อย่างงนะครับเพราะการหาปริมาตรก็คือการหาความจุนั่นเองเพียงแต่การหาความจุเป็นการหาปริมาตรภายในของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่กลวงนะครับลองดูรูปนี้สิครับรูปนี้หาปริมาตรส่วนรูปนี้หาความจุนะครับลองมาดูการหาความจุของรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยวิธีใช้สูตรกันนะครับสูตรการหาความจุคือความจุเท่ากับกว้างคูณยาวคูณสูงน้องๆครับลองหาความจุรูปนี้กันเลยนะครับรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีด้านกว้าง4เซนติเมตรยาว5เซนติเมตรและสูง1เซนติเมตรสูตรก็ตามที่พี่เมทาบอยบอกไปนะครับความจุเท่ากับกว้างคูณยาวคูณสูงซึ่งจะเท่ากับ4คูณ5คูณ1คูณกันแล้วเท่ากับ20ลูกบาศก์เซนติเมตรครับน้องๆดังนั้นรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่น้องๆเห็นรูปนี้ก็จะมีความจุ20ลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วถ้าเป็นรูปนี้ล่ะครับน้องๆลองหาความจุตามที่พี่เมทาบอยบอกสูตรเลยนะครับรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปนี้มีด้านกว้าง1เซนติเมตรยาว4เซนติเมตรและ3เซนติเมตรเมื่อความจุเท่ากับกว้างคูณยาวคูณสูงข้อนี้ก็ต้องเอา1คูณ4คูณ3นะครับเท่ากับ12ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองดังนั้นรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปนี้จึงมีความจุ12ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับอย่าลืมเชียวนะครับน้องๆสูตรการหาปริมาตรกับความจุคือสูตรเดียวกันนั่นเองอ้อและก่อนที่พี่เมทาบอยจะลาน้องๆคนเก่งเลขไปพี่เมทาบอยจะบอกน้องๆว่าการหาคำตอบของเลขเรื่องนี้สิ่งสำคัญคือต้องคุ้นเลขให้รอบคอบด้วยนะครับสวัสดีครับ